การประเมินว่าเศรษฐกิจในประเทศอาเซียนจะฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่โควิดเริ่มที่จะคลี่คลายลงครับเขาไปสัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดจาก39คนสำรวจล่าสุดเลยค่ะในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวเลขที่น่าสนใจนี่นะคะเขาโฟกัสไปที่5เสืออาเซียน5เสืออาเซียนประกอบด้วยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและไทยแลนด์ถูกต้องค่ะ5ประเทศนี้อยากจะถามคุณผู้ชมในใจแล้วก็พี่โอด้วยว่าเอ๊ะถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราน่าจะฟื้นตัวอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ใน5ประเทศนี้ชักจะบอกว่าไอ้เสือบาดเจ็บเนี่ยไอ้เสือไทยแลนด์บาดเจ็บเนี่ยไม่รู้อยู่ที่เท่าไหร่แต่รู้ว่ามันถดถอยครับเป็นเศรษฐกิจที่ถดถอยมาตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้ก็ยังยืนยันว่าไตรมาส3จะเป็นตัวชี้ชะตาว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นไอ้เสือถดถอยแค่ไหนเอางี้ดีกว่าเพราะก่อนโควิดเนี่ยเราก็ลังท้ายอยู่แล้วในอาเซียนครับนะคะมาเจอโควิดอีกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการสำรวจทั้งหมด5อันดับที่ใครจะฟื้นตัวมากที่สุดเราอยู่ในอันดับบ๊วยสุดเราบ๊วยสุดพี่โอเราอมบ๊วยไม่ได้อมเปรี้ยวหวานมันเค็มไหนดูสิมาดูค่ะเพราะว่านี่เป็นตัวเลขในวงเล็บเนี่ยนะคะเป็นคาดการณ์ก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดในเดือนกันยายนน่ะคือสีดำเนี่ยคือเขาปรับใหม่เขาปรับใหม่ Q3 ของบ้านเราเนี่ยจากเดิมเขาบอกว่าจะอยู่ 2.2 เขาปรับเป็นลบ 1.2 อ๋อลึกแล้วก็ใช่ลึกกว่าเดิม Q4 จากเดิมคือ 2.7 ปรับลดลงเหลือ 0.-0.9 โอ้ยแล้วพี่โอดูทางนั้นดูทางนั้นอ่ะ2020นี่คือผ่านมาแล้วมาดู2021 21ของเราจะอยู่ที่ 0.5 สิงคโปร์บวก 6.8 ฟิลิปปินส์บวก 4.3 มาเลเซียบวก 3.8 อินโดนีเซียบวก 3.5 พูดไม่ออกเอ้าปี22ปี2022เราก็ยังอยู่บวยค่ะคุณผู้ชมนะคะ นี่คืออีกเขาให้เราอยู่ที่บวก 3.4 สิงคโปร์บวก 4.4 ฟิลิปปินส์บวก 6.6 มาเลเซียบวก 6.2 และอินโดนีเซียคือบวก 5โอ้แม่บอกเป็นอย่างขอให้ปี65เรามีโกรธอยู่ในระดับ 3.4 3.5 แต่พี่โอเราก็พอใจแม้ว่าเราจะไปกลับแล้วยังติดลบอยู่นะครับแต่ให้ดูเวลาเทียบเนี่ยต้องเทียบกับทั้งกลุ่มใช่ไปดูตัวบนสุดตัวบนสุดเนี่ยคืออาเซียนทั้งหมด5ประเทศเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะคะ 5% 5% แต่เราอยู่ 3.4 ปี2021คือปีเนี้ยครับเฉลี่ยจะอยู่ 3.5 แต่เราอยู่ 0.5 โชคดีนะไม่ดับฝันรัฐบาลเรื่องรัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจต้องไม่เป็น0แน่นอนนี่เขาให้มาเท่าไหร่ 0.5 นี่คืออีกขอบคุณมากนี่เป็นการเซอร์เวย์ของเศรษฐกิจภาพใหญ่ของอาเซียน5ประเทศปรากฏว่าประเทศไทยที่โลครับค่ะแต่ว่าปีนี้จะโกรธแค่ 0.5% ปี2565 GDP ที่สะท้อนความมั่งคั่งของคนทั้งชาติจะโตได้ 3.5% มีเหตุผลเขาว่าไงบ้างมาดูเหตุผลเนื่องจากหนึ่งก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอการระบาดแล้วก็จำนวนคนติดเชื้อเนี่ยสูงนะคะและอันนี้คือการฉีดวัคซีน at least คือ1โดส อย่างน้อย1โดสเนี่ยของเราอยู่ในอันดับที่3ไทยแลนด์มันสีเขียวจากบวยจากบวยเดี๋ยวบวยสุดคือบวยสุดคือสีส้มคือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ค่ะเขียวคืออินโดนีเซียเขียวฟ้าอินโดนีเซียเขียวอ่อนคือไทยแลนด์น้ำเงินคืออินเดียถัดต่อไปเจแปนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ขนาดเราฉีดเข็มแรกเหนือกว่าฟิลิปปินส์มาเลเซียทั้งอินโดนีเซียค่ะถูกไหมใช่ใช่แต่เรายังโลอยู่อีกเหรอแต่เรายังเป็นที่โลเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยคือในรายงานนี้เขายังบอกว่าสิ่งที่เราเผชิญเนี่ยนะคะคือท่องเที่ยวก็กลับมาไม่ได้
และขณะเดียวกันการหยุดชะงักของการติดเชื้อในโรงงานที่ส่งผลต่อการส่งออกของเราก็เป็นปัญหาเหมือนกันทีนี้ในภาพรวมนี้นิเคอิเขายังบอกว่าอะไรคะคุณผู้ชมคะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสิงคโปร์แล้วก็เป็นสิงคโปร์ประเทศเดียวด้วยนะคะที่มีการฉีดวัคซีนครบไปแล้ว2เข็มประมาณสักครึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเวียดนามเนี่ยเพื่อนบ้านเรามาเลเซียเพื่อนบ้านเราจะฟื้นตัวได้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าการผลิตและการส่งออกของเขาสามารถทำได้ดีกว่าเราแต่ของเขาก็มีการเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงก็คือการระบาดที่จะเกิดขึ้นและถ้าหากมันไปกระทบเรื่องของคนที่ทำงานในโรงงานเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของพาร์ทอะไรต่างๆโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยนะคะ มันก็จะกระทบไปด้วยแต่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่พี่โอเราพูดกันตลอดในเรื่องนี้ว่าไอ้การคุมโรงงานให้อยู่แล้วต้องไม่ให้คนติดเชื้อเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการส่งออกของเราเหลือเพียงแค่เครื่องจักรตัวเดียวที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจนะตอนนี้ด้วยถึงตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลพึงทำอย่างยิ่งภาวะวิกฤตอย่างน้ำท่วมก็เป็นเรื่องนึงค่ะการรักษาลมหายใจของผู้ประกอบการก็เป็นเรื่องใหญ่ทำอย่างไรไม่ให้เศรษฐกิจมันหดตัวไปมากกว่านี้หดมากเท่าไหร่กระเป๋ารัฐบาลจะแฟบมากขึ้นเท่านั้นกระเป๋ารัฐบาลจะแฟบจากไหนแฟบจากรายได้ของภาษีที่มีการจัดเก็บอยู่2ตัว1คือภาษีทางตรงไม่ว่าจะเป็นตัวเงินได้ของบุคคลธรรมดาเงินได้ของนิติบุคคลค่ะทุกคนต้องเสียภาษีที่ลดลงครับต่อมาภาษีทางอ้อมคือภาษีที่ผ่านภาษีซื้อภาษีขายภาษีแวดซื้อของซื้อของนำเข้าส่งออกสิ่งเหล่านี้ก็จะหดตัวร่วมลงไปอีก2ดอกเพราะฉะนั้นการเข้ามาดูแลเรื่องนี้ให้รัดกุมและให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนเข้าไปได้มันเป็นเรื่องที่ต้องทำคู่ขนานกับวิกฤตทางด้านอื่นๆให้ได้ครับค่ะ